สนับสนุนการเดินทางโดย Gigabyte Thermatec City eSport Lusatu Galax Corsair Cooler Master MSI และ Dewa Naturalโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับ Exclusive Interview ครั้งนี้ครับเราก็อยู่กับพี่เชานะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่เชาถึงการทำช้างไทยนะฮะที่มาโชว์ที่ไต้หวันนี่เองฮะสวัสดีครับพี่เชาครับเป็นยังไงบ้างครับพี่อ้าวพี่เชาไม่ตอบครับไม่ใช่ครับเรามีตัวจริงอยู่มาดูมาเจอพี่เชาครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอเดินตัดกล้องนิดนึงครับโอเคครับก่อนอื่นเลยครับคนที่ติดตามคอมพิวทีวีรู้อยู่แล้วแต่เผื่อคนที่เพิ่งมาชมคอมพิวทีวีนะอาจจะยังไม่รู้จักพี่เชาแนะนำตัวก่อนเลยพี่สวัสดีครับผมสุชาวพงศ์วัตเดอร์จากประเทศไทยครับพูดถึงตัวช้างไทยก่อนดีกว่าครับว่าที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นช้างไทยครับเริ่มต้นยังไงครับพี่ก็จุดเริ่มต้นก็คือทางพี่สาของกิกะไบต์ครับที่ดูในส่วนของกิกะไบต์เขาทับทามไว้ตั้งแต่นานแล้วว่าเขาอยากจะให้ทำช้างครับเขาให้ผมไปคิดมาเป็นเวลาประมาณสัก 3-4 เดือนตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกเขาให้วิดีโอเนี่ยวิดีโอที่อยู่ในจอมาดูให้ผมบิ้วแบบตอนนั้นก็ยังคิดไม่ออกแต่พอมันมีวันหนึ่งที่คิดขึ้นได้เฮ้ยเอกลักษณ์ของไทยมันก็ต้องคือช้างและการเป็นช้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไทยก็คือช้างศึกครับเลยมาออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับครับคือมันผสมผสานกับด้วยของเมนบอร์ดของ Gigabyte ที่เป็นโทนสีทองในทีมของอุลตร้าดูราเบิลด้วยก็เลยอยากจะทำช้างที่มันเป็นช้างศึกและเป็นลายไทยที่เมนโทนสีทองออกมาก็ลายไทยโทนสีทองก็เพื่อจะเข้ากับโลโก้คอนเซ็ปต์ของเขาคือ Ultra Durable ก็อย่างที่รู้กันจะมี Ultra Durable Gaming แล้วก็ส่วนของ Overclock SOC นั่นเองนะฮะแล้วระยะเวลาการทำก่อนเลยพี่ใช้ระยะเวลานานมั้ยวาดแบบประมาณ2อาทิตย์แล้วก็จากแบบเอามาทำเป็นโครงกระดาษรวมๆแล้วน่าจะประมาณ4เดือนรวมการทำขั้นตอนการทำตั้งแต่ออกแบบเลยความยุ่งยากพี่ระหว่างการทำติดปัญหาอะไรตรงไหนบ้างปัญหาคือตัวโครงของช้างเราต้องทำเป็นแกนซึ่งแกนเนี้ยเราจะดัดจากอะคริลิกแผ่นแบนๆเรียบๆซึ่งดัดจากแผ่นเดียวครับดัดมาเป็นตัวก่อนนั่นแหละคือส่วนที่ยากที่สุดคือทำเป็นแกนมันให้เพื่อรองรับพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้มันวางได้และแข็งแรงยากมาก4เดือนนี่คือเหนื่อยไหมครับโอ้โหอย่าถามเลยครับคือแบบบางทีการทำอ่ะไม่ยากเท่าไหร่แต่กระบวนการคิดที่จะเฮ้ยตรงนี้จะวางยังไงดัดยังไงเพื่อให้มันพอดีอ่ะมันยากมากกว่าเช่นกระบอกปืนอ่ะแฟนผมปั้นแล้วก็นอนถืออยู่เป็นเวลา2วันอ่ะคือนอนเพราะว่าถ้าเกิดวางพื้นมันจะไม่เซตตัวมันจะแบนไปเลยมันเป็นดินญี่ปุ่นมันต้องเป็นทรงกลมกระบอกปืนแล้วก็จะวาดออกมาได้คือกระบอกปืนนึงคือใช้มือวาดแฮนด์เมดเลยเป็นสีทองเป็นลิ่นสีทองอะไรเงี้ยประมาณ2อาทิตย์พอจะได้กระบอกปืนครับส่วนดีเทลอื่นๆคือใช้เครื่องเป่าลมร้อนดัดมันก็ไม่ยากเท่าไหร่มันใช้รายละเอียดไม่เยอะพ่นสีอะไรเงี้ยองค์ประกอบหลักก็เป็นอะคริลิกเช่นเดิมใช่ครับนะในส่วนของผู้ร่วมยังเป็นเจ้าเดิมไหมครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับนะก็คืออินดี้เลเซอร์นั่นเองนะก็ร่วมโปรเจกต์กับพี่ชาวมาหลายโปรเจกต์เหมือนกันนะคือแบบวาดแบบอะไรไปคือผมทำงานอยากจะทำงานกับอินดี้เลเซอร์ให้มันง่ายที่สุดครับคือ1ทำแบบกระดาษไป2สแกน3ตัดเลเซอร์เลยซึ่งเขาชอบด้วยคือไม่หลับไม่นอนกันก็ได้คือทำงานพวกเนี้ยคือให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านทำกันพี่ก็ออกแบบไปอินดี้เลเซอร์เจ้าพดนั่นเองก็จัดการไปก็ตอนที่เราไปสัมภาษณ์อินดี้เลเซอร์ช่วงเชนเอ็ดก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็พดบอกว่าคู่ขากันเลยเข้าขากันดีมากเป็นไงบ้างอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือเราแมทกันมันงานมันเลยออกมาดีอ่ะคืองานมันเลยออกมาซึ่งคนอื่นอาจจะไม่สนิทเหมือนเราพูดกันได้หมดทุกเรื่องอย่างพจน์เราพูดกันได้เอออย่างนู้นอย่างนี้นะมันตรงๆได้เลยใช่ตรงๆได้เลยจบทีเดียวคืองานก็คืองานทะเลาะกันเรื่องงานให้จบส่วนตัวก็เหมือนเดิมใช่ครับนะโอเคครับแล้วผลตอบรับแล้วครับพี่หลังจากที่ออกมาตัวนี้ก็คือผลตอบรับดีครับคนไทยชอบส่วนมากโพสต์ Facebook ไปก็บอกว่าเฮ้ยคอมไทยแบบมันเป็นได้ขนาดนี้เชียวเหรอ
คือไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นคอมพิวเตอร์ใช่มันไม่น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วอีกอย่างนึงทางไต้หวันเนี่ยเขาชอบช้างด้วยมันบางทีมันที่ฮือฮาเลยว่าเฮ้ยช้างไทยแบบคือตั้งชื่ออ่ะเชื่อไหมว่าใช้เวลาประมาณ2เดือนถึง2เดือนกว่าจะคิดออกแค่ง่ายๆแค่นี้แหละใช่ครับสรุปแล้วก็คือทางพี่สาพี่สาก็เอาง่ายๆเลยสุดเช้าช้างไทยใช่อย่าไปคิดเยอะในวันนี้อย่าไปคิดเยอะโอเคครับก็ในส่วนของโปรเจกต์นี้แล้วก็การเดินทางมาไต้หวันครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยกิกะไบต์เป็นหลักนะฮะก็เรียกว่าช่วยให้พี่เช้ามาโชว์ได้ในงานก็หลายๆคนที่มางานนี้ชาวต่างชาติสื่อต่างชาติก็มีการมาถ่ายทำแล้วก็มาถ่ายรูปกันเยอะมากทีเดียวพี่เช้าอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆชาวไทยหรือว่าผู้สนับสนุนบ้างครับพี่ครับผมหนึ่งเลยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับจิกะไบต์และอบอุ่นมากครับการเป็นอยู่การกินคือสะดวกสบายแล้วพี่สาครับพี่สาดูแลทุกอย่างคือเทคแคร์ดีมากขอขอบคุณพวกเพื่อนๆที่ติดตาม Facebook ผมแบบคอยแชร์คอยให้กำลังใจเยอะมากครับคือแบบ2ปีที่แล้วยังไม่รู้จักใครเลยตอนเนี้ยก้าวมาสู่จุดนี้ได้ก็ถ้าขาดผู้สนับสนุนแล้วก็มีเดียอย่างกี้คอมพีทีวีเนี่ยปั้นผมเลยพูดตรงๆคือแบบถ้าผมไม่รู้จักคอมพีทีวีผมก็จะไม่รู้จักกิกะไบต์ใช่ครับก็คือเราทำงานด้วยกันง่ายคือตอนเนี้ยพูดตรงๆเลยตอนแรกอ่ะคือทำวิดีโออ่ะผมเก่งมากโอ้โหแบบพูดที่สุดครับใช่ครับตอนนี้พูดพอครับคุยกันชินแล้วฮะชินแล้วครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าหลายๆส่วนเราก็ต้องเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะต้องมีทั้งแบรนด์ซัพพอร์ตสื่อซัพพอร์ตแล้วก็ตัวของผู้ทำเองครับต้องไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็การร่วมมือการทำงานเข้ากันได้เมื่อไหร่ก็ไปได้เมื่อนั้นนะฮะคือถ้าแนะนำนะครับเด็กรุ่นใหม่จะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องอัธยาศัยแล้วก็ความเข้ากันได้กับทุกๆคนไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียวแล้วจะแบบยืนอยู่คนเดียวอย่างนั้นมันอ้างว้างครับคือเราสนุกด้วยใช่ไม่สนุกคือถ้าเราเฟรนลี่กับพวกมีเดียเฟรนลี่กับพวกแบรนด์อะไรเงี้ยเราให้เกียรติเขาแล้วเขาก็จะให้เกียรติเราเหมือนกันเราจะมาก้าวมาถึงจุดนี้ได้คือไม่ใช่ตัวคนเดียวคือเราเป็นทีมครับครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นส่วนของช้างไทยจากพี่สุเชานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆมีนักบอดเดอร์ของไทยอีกหลากหลายมากเร็วๆนี้ผมอาจจะมีโปรเจกต์บางโปรเจกต์หากไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้เจอกันนะในส่วนของบอดเดอร์ประเทศไทยเจอกันแน่นอนนะโอเคครับสำหรับวันนี้กับช้างไทยและพี่เชาก็ต้องผมก็ต้องขอบคุณมากครับที่มาร่วมสัมภาษณ์กันเพราะว่าเรียกว่าตรงนี้ก็วุ่นวายพอสมควรนะเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นๆกับคลิปวิดีโออื่นๆต่อไปเลยครับ